ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่บ้านบ่อหอมนะคะอยู่ไม่ไกลนะคะจากพิพิธภัณฑ์นะท่านหนูฮักภูมิสวรรค์นะคะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะก็จะมีสวนครัวนะเพื่อนบ้านเนาะคนรู้จักกับแม่บ้านบ่อหอมนี่แหละค่ะน้องๆ นะคะก็ทำสวนนะสวนครัวสวนผสมนะคะเล็กๆกันอยู่ในบ้านนะคะก็ไฟฟันบ้านในบ้านก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจะทำอย่างนี้นะคะโดยมาดูนะคะที่บ้านนี้ก็จะมีต้นกล้วยนะคะมี2สายพันธุ์นะคะกล้วยน้ำว้ากับกล้วยหอมทองนะคะกล้วยหอมทองนะคะหอมเขียวบอกหอมเขียวเนาะหาแต่ละต้นนะมีแต่เครือสวยๆทั้งนั้นนะคะหอมเขียวหอมเขียวอ๋อพี่เล็บไม่นั่ง3สายพันธุ์ไหนอยู่ในนี่นะ4สายพันธุ์อีกอ่ะกล้วยเล็บมือนางนะแต่เสียดายนะ FC เนาะมีแม่บ้านเข้ามาที่นี่นะมันจะมืดแล้วนะเกือบมองไม่เห็นนะโอ้โหสุดยอดนะอันนี้เล็บมือนางนะคะ FC เนาะมันจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะในพื้นที่ตรงนี้มันก็จะมีอันนี้กล้วยหอมคาวินิสกล้วยคาวินิสกล้วยคาวินิสเนาะต้นนี้ต้นแรกเลยเนาะปลูกหลายๆเด้อเอ้ยสิมาขอนอมันอันนี้หอมทองหอมทองแต่ยังบ่เป็นปีนะมันไม่เป็นปียังกำลังใหญ่นะคะเพิ่นกำลังพุ่มฝักอยู่นะตอนนี้นะคะมีฝรั่งด้วยนะคะที่นี่นะมีฝรั่งมังค่าด้วยเนาะอันนี้มันเป็นหอมทองบ่หอมเขียวหอมเขียวกล้วยสุกเขียวนะโอ้กล้วยสุกเขียวนะคะที่ว่าสุกเขียวก็เป็นสุกเขียวได้มันก็เลืองอยู่ได้เอื่อยโอ้พันสุกเขียวอ่ะมะพร้าวพันยังนี่ข้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมนะคะกล้วยอันนี้อันนี้ตัดไม่ออกเห็นยังตัดแบบว่าบ่ให้มันเหี่ยงอาหารโอ้บ่ให้โอ้ย FC เผือกกล้วยโอ้ยเบิ่งเผือกกล้วยจักหวีหั่นน่ะอ่ากล้วยน้ำว่านู่นกล้วยน้ำว่านะคะอันนี้กำลังตึงกำลังตึงค่ะ FC นี่อุ้ยนี่จักหวีนี่ประมาณ12 13นี่แหละปุ๋ยนี่เอาปุ๋ยยังมาใส่น่ะนะก็ใส่ปุ๋ยขิงงัวปุ๋ยขิงงัวปุ๋ยหมักปุ๋ยอันนี้เฮาธรรมดาปุ๋ยหมักธรรมดานี่แหละป๊าดเครือกล้วยอ่า FC เบิ่งนี่ป๊าดเครือกล้วยเบิ่งจะได้ได้เนาะแม่บ้านจังสิได้แบบนี้นะฮะอันนี้เป็นกล้วยไข่ถามมันเป็นอันนั้นมันแต่มันสีงามเนาะใส่ปุ๋ยนะพื้นมันเนาะกับแบบธรรมชาติอยู่นะ FC ธรรมชาติเพิ่นอยู่นี่ธรรมชาติเพิ่นอยู่มองนี่นี่แซมขึ้นมากก็คือต้นมะม่วงนะมะม่วงหมากสีดาฝรั่งนะปลูกแซมกันมากนะเป็นสวนผสมเล็กๆนะคะ FC นะเป็นสวนเล็กๆนะแม่บ้านน่าจะมาตั้งแต่กลางวันเนาะอันนี้เนาะมาชมสวนนะคะน้องๆก็ทำได้จักได้จักปีแหละอันนี้เฮ็ดมาร่วมๆที่ว่าตะกี้กับเพิ่งปลูกกล้วยประมาณปีกว่าปีกว่าๆนี่แล้วก็พอ2ปีบางที่ดาคือกันปีกว่าอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ FC สีดาสีดาก็กล้วยอันเงานั้นต้นเดียวเนี่ยแต่มันก็ขยายค่อยๆขยายเอานะโอ้ต้นขนุนเนาะขนุนก็มีนะ FC ต้นไผ่มันเป็นไผ่ยังไผ่เลี้ยงน้องบ่มันจักเอิ้นไผ่ยังพันสื่อกันทางฝั่งนั้นมันเป็นสวนเขาต่างหากบ่ทางนั้นฝั่งนั้นไอ้สวนของข้าเจ้าแม่ว่าข้าเจ้าซื้อที่แล้วข้าเจ้าให้ป้าคอยดูแลสินะเขาว่าให้มาดูแลแล้วเขาก็ให้ปลูกกันปลูกมีไผ่เขามีเขาขายแบบทีโอ้ขายแข่งอยู่ด้วยเท่าไรไรละงานละยังบ่ฮู้กันไผ่โอ้ยสวนตรงนี้เขาจะมีอ้อยนะอ้อยดำเนาะอ้อยดำนะแต่กล้วยก็มีอยู่นะคะกล้วยก็มีอยู่นะอากาศกับไก่ต่อชิ้นเบิร์ดก็สร้างมั่นแต่ว่าสะอ่อนนะสะอ่อนกล้วยเนาะสะอ่อนกล้วยอันนี้กล้วยยังนี่นะมันกำลังถอดปลีออกมากกล้วยเขียวคือกันนะคะกล้วยสุกเขียวโอ้ยแสดงว่าดินงามขนาดเลยนี่โอ้ยอยู่บ้านเฮาอยากได้แบบนี้เด้อยู่บนดอนนะ
เบิ่งในเครือกล้วยนะเอฟซีโอ้ยเครือกล้วยเนาะกล้วยกล้วยก็มาแต่สวนป่าเนี่ยแต่ว่าเฮาบ่ว่าเฮาอันเอาหั่นนะเฮาดูเลขเอาเบิ่งเครือกล้วยนะฟาดงามคักโอ้ยตะเม่นตกดินแล้วเครือต้นแม่มันต้นแม่มันที่ว่าตัดออกนี่ขอให้เฮ็ดจะ16หรือ17วีนี่แหละต้นแม่มันนี่อยู่เฮือนนั่นต้นใหญ่ใหญ่ซ้ำนี่น่ะบ่เป็นเครือซ้ำเงาแม่มันหดหมาขึ้นมาตายทิ่มเงาแม่มันหัน16หรือ17ตรงตัดแบบนี้บ่ไปว่าตัดอันบ่ให้มันแยกอาหารจงไว้แค่ต้นท้องต้นที่ตัดแล้วมันก็แตกขึ้นมาใหม่คือเก่าให้มันห่างให้มันได้ว่ามันระบายอากาศให้มันแต่กะมันก็ยังถอดออกมาเลยก็ถอดออกมาแต่ว่าเห็นอันนั้นเขาเงาแม่มันตัวนี้อยู่ตัดออก10 16หรือ17วีนี่แหละ17วีกล้วยน้ำว่านี่มันกะบางหน้ากะบางหน้าว่าสิได้กินแต่ว่าสะออนเครือกล้วยนะสะออนเครือกล้วยเนาะมันอยู่ไกลบ้านมันก็ได้น้ำนั่นอีกเนาะเครือกล้วยนะค่ะอันนี้ก็คาใหญ่เด้พี่เอฟซีคาเจ้านั่นแหละคาใหญ่เด้เนี่ยเอามาจากบ้านแม่บ้านมาหอมเนาะค่ะตอนนั้นมาโอ้ยฮอดปีแล้วบ่มันก็แตกออกหลายๆนะเขา2ปีอันนี้ก็กล้วยไข่เพิ่นเอามาขยายกล้วยไข่ขยายไว้ก่อนค่ะกล้วยไข่อันนี้ก็เพิ่งปลูกนะคะกล้วยไข่เนาะขยายออกมาเพิ่งปลูกอยู่ใกล้บ้านมันอันนั้นอยู่ดอกนะเห็นหงมันบ่เห็นหงแล้วอันนี้นี่ก็ต้นอันนี้ก็กำลังงามเลยนะทองอุไรนะคะต้นอันนี้แหละนะต้นอันนี้แหละที่แม่บ้านจะเอามาปลูกในวัดลัตติกวันน่ะฮะนะสวนจอมหนาสวนดอกไม้สวนยังสวนดอกไม้สวนดอกไม้มันบ่มีไฟข้างๆกระสังมันเพิ่นสิจมแล้วนะฝากซื้อยาสูบเด้อเอออันก็เบิ่งอันก็ไปเลยเบิ่งเดี๋ยวใหม่ก็ไปนี่ค่ะ FC เนาะอันนี้มันก็จะเป็นสวนหย่อมหน้าบ้านนะคะจะเป็นต้นฮะไอ้หยังเขาเอิ้นนี่ก็ไอ้ชวนชมดอกชวนชมนะคะอยู่หน้าบ้านนี่ก็กำลังจะโตนะกำลังจะแตกออกแขนงกันนะคะที่มันเห็นเนาะสวนหย่อมนะนั่งชิวๆเล่นหน้าบ้านชวนชมนะคะมีหลายกระถางเลยดอกไม้หลายอย่างต้นบอนแต่บริษัทอ๋ออันนี้บอนสีที่คนเขานิยมเนาะมันก็บ่อันนั้นเนาะเขานิยมซื้อมาบ่เนี่ยอันบ่ขอเอาน้ําบ่แกเข้ามาให้อันนี้นี่ขอเอาเก็ดเข้านะเก็ดไอเก็ดปลาบ้านมือเก็ดยังนี่แหละเก็ดยังเก็ดปลาต้นเก็ดปลาบ้านนี่ยังไงแล้ววะเก็ดปลาบ้านโอ้เก็ดปลาบ้านอันนี้เก็ดยังไงอันนี้พญานาคมังกรที่มังกรบอนสีพะนะอันนี้ผู้ดังผู้ดังมันมีผู้ดังบ่เอาบ่คือกันผู้ดังอันนี้ผู้ดังโอ้อันนี้เป็นผู้ดังมันก็ใช่อันนี้ผู้ดังเป็นบอนนี่เป็นผู้ดังต้นนักกวักนี่ก็แล้วนี่ออกกระลังออกดอกนักกวักออกดอกอุ้ยนี่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 ขอหวยเย็นหัวขอหวยขอหวยขอหวยเลยอุ้ยนักกวักออกดอกนี่ยากขนาดเด้อนี่นะปาดขอแบบเรื่อยฮะจุดธูปจุดเทียนมืออื่นวันพระมืออื่นนะโอ้คนลูกเดบับขอมันมันมีเทียนนั้นฮะมันต้องใช้เทียนอันนั้นโอ้มันมีธูปอันนั้นมันมีธูปตัวเลขที่ตัวเลขบ่มีแล้วอยู่นี่เนาะน้ําสีเอ้ยนี่นั่นน่ะต้นนางกวักเด้อนี่เด้อต้นนางกวักนะนางกวักออกดอกนะกวักเงินกอกทองออกดอกเลยนี่นะโอ้ยบ่ค่อยได้เห็นเลยบ่ค่อยได้เห็นจับอันของขวัญปีใหม่ประเสริฐทองถึงสลือนั่นเห็นบ่นั่นออกกันนางกวักออกดอกเบี้ยบักพี่เขาเอามาให้ก็ยังบ่ได้ปลูกอยู่ค่อยๆขยับขยายไปจําไว้แถวๆนั้นอ่ะดอกแก้วอันนี้ดอกแก้วอันนั้นเนาะอันนั้นก็ต้นเฒ่าเฝ้าบ้านอุ๊ยมันออกดอกหลายขนาดนี้กําอันนี้ก็ไอ้กระบองเพชรต้นกระบองเพชรนั่นแหละกระบองเพชรคนละอย่างมันกําแพงอะไรนะก็เอิ้นกําแพง
แก้วกำแพงทองนี่แหละก็มีต้นบักสังก็มีต้นบักสังอันมุ่นยาหรอมั้ยสังอันใดต้นบักสังอ๋อสังบักสังเลยค่ะมุ่นสังมุ่นยามุ่นยาค่อยอ่าค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแค่นี้ก่อนเนาะค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ